จะว่าคุ้นใจแต่บางทีแล้วมันก็ไม่คุ้นอะไรเลยนะเพราะที่นี่คือประเทศฝรั่งเศสแล้วไม่คิดเลยว่าจะได้เข้ามาสู่ในบริเวณพื้นที่ล้อมรอบนี้ซึ่งเป็นวัดต่อเมื่อรู้ว่าวัดแล้วก็เชื่อว่าเป็นวัดเนี่ยก็อยู่ข้างในในส่วนของบริเวณนี้ประกอบด้วยทั้งหมด50ไร่ด้วยกันนะคะซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ไกลจากเมืองปารีสเท่าไหร่เลยได้ถามตัวเองว่าในสถานที่แห่งนี้ตรงนี้มีเกิดขึ้นจริงๆด้วยเหรอแล้วทำไมเราไม่เคยที่ได้ยินมาก่อนหรือว่ายังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในประสบการณ์ของดิฉันนะคะแล้วก็คิดว่าการที่ได้มาเยือนณสถานที่แห่งนี้เวลาตอนนี้ช่างเป็นโมเมนต์เป็นช่วงขณะที่ว่าที่เหมาะสมที่สุดเมื่อได้มาอยู่ตรงสถานที่แห่งนี้แล้วก็ล้อมรอบด้วยดอกไม้แห่งฤดูใบไม้ผลิจะพูดก็ได้ว่าเป็นแห่งโลกสีชมพูเพราะว่าดอกไม้มีสีชมพูใช่ไหมคะในปี2000หรือพ.ศ. 2543คณะสงฆ์ไทยนำโดยมหาเถระสมาคมได้มีมติรับทราบการก่อตั้งวัดธรรมประทีปอย่างเป็นทางการและแต่งตั้งให้พระมหาเกรียงไกรทีระรางสิโกเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมประทีปจะเห็นว่าฟามิลี่พุทธะนะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าจะเปรียบพูดไปแล้วก็คือบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็จะเอาอัฐนะคะกระดูกมาเก็บไว้ที่นี่เนื่องด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าดำเนินเรื่อยมาอย่างเข้มแข็งตลอดระยะเวลา6ปีนะคะตั้งแต่ที่ได้มีการได้เริ่มก่อตั้งวัดขึ้นมาก็ได้ทำให้พุทธศาสนาในยุโรปได้ตั้งมั่นถาวรขึ้นด้วยการร่วมการประกอบพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกมินิตและฉลองอุโบสถขึ้นเป็นผลสำเร็จในวันที่4มิถุนายนปีคศ2006หรือพศ2549อย่าเอาอดีตไปทำลายปัจจุบันอย่าเอาปัจจุบันไปทำลายอนาคตจงลืมอดีตแล้วสร้างอนาคตด้วยความหวังและกำลังใจของตัวเราเองตอนที่ได้กราบท่านเจ้าอาวาสก็มีข้อธรรมะเพิ่มมาอีกข้อนึงนะคะท่านบอกว่าในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เข้าใจให้ตั้งใจแล้วก็ให้บอกกับตัวเองว่าเราเนี่ยไม่แก่เกินไปและก็ไม่มีอะไรที่มันสายเกินไปที่เราจะทำไม่ได้ขอสาธุอนุโมทนานะคะจากวัดธรรมประทีปเมืองมัวซีคราเมเยลประเทศฝรั่งเศสพูดฝรั่งเศสไม่เก่งเหมือนกันนะคะถ้าท่านที่สนใจก็ทำให้เราได้รู้จักตรงแล้วนะคะว่าสถานที่แห่งนี้มีหน้าที่นี้ก็ขอเชิญนะคะถ้ามีโอกาสแวะมากราบนมัสการแวะมาสัมผัสความรู้สึกจากที่ดิฉันได้บรรยายถึงจะบรรยายดีแค่ไหนแต่ท่านอาจจะไม่ชัดเจนนะคะขอให้มาสัมผัสความรู้สึก
ที่ดีๆนั้นด้วยตัวเองสาธุค่ะณเวลานั้นนับเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของปราสาทลุนยีแห่งเมืองโมซีคราเนเยลสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในคราวเดียวกันเมื่อปราสาทลุนยีซึ่งสร้างขึ้นในกลางศตวรรษที่19ได้รับการสถาปนาให้เป็นอุโบสถในพุทธศาสนานับเป็นการแฝงฝังจิตวิญญาณใหม่แห่งโลกตะวันออกลงไปพุทธศาสนานั้นสามารถตั้งมั่นเติบโตและแผ่ร่มเงาได้ข้ามพ้นพรมแดงของภาษาและเชื้อชาติ As it your mother, your father? Ah, and how long ago that she died? Almost 4 years. Okay, and you come today. You feel happy? Yes. Every week or every 2 weeks, I'm come to Every week? Yes. Okay. It's often. But you're happy, and you also like to come here.